โลกดิจิตอลเปรียบเสมือนดาบสองคมสิ่งที่ผมถ่ายทอดให้กับเด็กๆคือการดึงเอาคมดีมาทำประโยชน์ให้กับสังคมจริงๆมันไม่ใช่การสอนหรอกครับแต่การดึงเอาสิ่งที่มีอยู่ในตัวเด็กๆครับมาสร้างเป็นกรอบป้องกันเพื่อให้เขารู้เท่าทันโลกดิจิตอลครับหลายๆครั้งที่พูดถึงสิทธิหรือพูดถึงอะไรก็ตามเนี่ยข่าวสารหรือว่าข้อมูลนะครับเป็นสิทธิอย่างแรกที่บุคคลควรจะได้รับโซเชียลมีเดียครับมันเป็นจุดที่เราสามารถปลดปล่อยเป็นสิทธิส่วนบุคคลก็จริงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราโพสต์หรือเราทิ้งอะไรลงไปในโซเชียลมีเดียนั้นมีความหมายว่าตอนนี้ครับคนทั้งโลกหรือคนที่อยู่ในโซเชียลมีเดียนั้นน่ะจะต้องรับรู้ความรู้สึกนี้ไปด้วยกับเราเพราะในปัจจุบันผมมองว่าโลกเราเป็นแค่คนไทยไม่ได้แต่เราต้องเป็นชาวโลกเหมือนกันแต่ถ้าเรามองเรื่องที่เป็นปัญหาและรู้สึกเอ๊ะกับปัญหานั้นหรือต้องการที่จะแก้ไขปัญหานั้นเนี่ยผมมองว่าคุณน่าจะเป็นเชนเมคเกอร์คนหนึ่งที่น่าจะทำให้โลกนี้เปลี่ยนได้การมองว่าถ้าเราทำให้โลกใบนี้สวยงามได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีต่อทั้งตัวเราแล้วก็ในอนาคตก้าวสู่โลกยุคใหม่ที่มีความเสมอภาคหลากหลายและสร้างสรรค์ไปด้วยกัน